สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Shoot or Die นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่15นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแต่งภาพแบบเน้นสีเฉพาะจุดนะครับคือฉากหลังเป็นสีขาวดำแล้วก็ตัววัตถุจะเป็นสีนั้นๆ นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเราเปิดโปรแกรม Lightroom มานะฮะพอเปิดมาแล้วเนี่ยเปิดภาพที่เราต้องการนะครับแล้วก็ให้เรามาที่บัตรเลยฮะนี่นะฮะหัวแปรงด้านขวาบนนี่นะครับแล้วเราก็มาในส่วนของ Saturation นะฮะเลื่อนมาลบ100เลยครับจากนั้นให้เรามาดูตรงตัว Fader นะฮะเป็นการกระจายความฟุ้งของหัวแปรงนะฮะให้เราลดลงหน่อยครับเอาที่เราถนัดนะฮะแต่แนะนำว่าอย่าฟุ้งมากประมาณนี้แล้วเราก็ระบายลงที่ฉากหลังเลยครับระบายลงไปเลยฮะระบายตรงส่วนที่เราต้องการให้มันกลายเป็นขาวดำครับระบายลงไปได้เลยโดนตัวแบบก่อนได้ครับเดี๋ยวมันมีวิธีแก้ไขทีนี้เราก็จะเห็นว่าฉากหลังมันก็จะกลายเป็นขาวดำแล้วนะครับต่อมาเราจะมาแก้ตรงส่วนที่มันกินลึกเข้าไปที่ตัวแบบนะฮะให้เรากดซูมเข้าไปครับโดยการกดสเปซบาร์ค้างนะฮะมันจะขึ้นรูปแว่นขยายแล้วเราก็คลิกเข้าไปครับจากนั้นนะฮะเรากดอัลติเนทค้างครับยังใช้ยังอยู่ในบัตรอยู่นะฮะกดอัลติเนทค้างครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นบัตรแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ตัวลบนะฮะเราก็คลิกเลยครับกดอัลติเนทค้างตลอดนะครับแล้วเราก็คลิกระบายเข้าไปค่อยๆนะฮะค่อยๆเก็บรายละเอียดตรงส่วนที่สีขาวดำมันกินเข้ามาที่ตัวแบบนะครับค่อยๆนะฮะตรงไหนที่มันเกินเราก็ปล่อยอัลติเนทแล้วเราก็เก็บรอบนอกฮะให้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบทั้งหมดที่เราต้องการจะเน้นสีนะฮะถ้าเราจะกดขยับหน้าจอครับให้กดสเปซบาร์ค้างนะฮะแล้วก็เนี่ยครับคลิกค้างได้เลยฮะมันก็สามารถโยกภาพได้นี่ฮะเราก็ระบายไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับแรกๆอาจจะยังไม่ชินนะเนื่องจากมือของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนมือสั่นบางคนมืออะไรก็ต้องลองใช้กันดูฮะลองปรับใช้กันดูเก็บไปเรื่อยๆฮะเปิดเพลงฟังเพลินๆนั่งแต่งรูปไปเรื่อย
อ่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาไปแต่งเอาไปปรับสีเอาไปปรับแสงเพิ่มนะฮะเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับตัวแบบรูปภาพทั้งหมดนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นนะฮะอย่าลืมครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเริ่มสำหรับใครที่เห็นภาพแล้วสงสัยว่าเป็นที่ไหนนะฮะไปเยี่ยมชมกันได้ครับที่บ้านศิลปินคลองบางหลวงนะครับเข้าเดินทางไปที่จรัญซอย3นะฮะแล้วก็เดินไปทะลุสุดซอยเลยครับเป็นชุมชนริมคลองนะฮะจริงๆก็เป็นแถวบ้านเก่าของตัวผมเองด้วยนะฮะค่อนข้างจะไปนั่งเล่นอยู่บ่อยๆก็ใครชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ของเก่าๆนะฮะเป็นชุมชนเล็กๆครับลองไปนั่งดูได้นั่งเล่นเย็นๆเงียบๆนะฮะฟังเสียงเรือวิ่งผ่านคลองสุดยอดมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ